ครับคลิปนี้เรามาดูการแยกหน่อกล้วยพันปักช่อง50นะครับกล้วยพันปักช่อง50เนี่ยก็มีการขยายพันธุ์ด้วยหลายวิธีอันนี้ผมจะมาดูผลการแยกหน่อนะครับหน่อที่แยกมาคือหน่อประมาณ1ฟุตนะครับที่ผมแยกมานะครับอย่างกระถางแรกนะครับนี่นะครับก็คือหน่อที่แยกมา1ฟุตเนี่ยก็มาปักชำในถุงนะครับถุงนี้ก็ใช้เวลาประมาณนี่คือเดือนที่2นะครับประมาณเดือนครึ่งนะครับเนี่ยก็ให้ใบให้ยอดที่พร้อมที่จะเอาลงแปลงปลูกนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเหมาะกับการขนส่งไประยะไกลๆนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป็นเครื่องปลูกก็คือมีแกลบขี้ไก่1ส่วนมีดินร่วน1ส่วนใบไม้1ส่วนนะครับก็จะช่วยให้การระบายน้ำได้ดีนะครับซึ่งการผลปักชำจะเห็นมีรากนะครับมีรากโผล่ออกมาจากถุงแรกครับนั่นหมายความว่ามันก็พร้อมที่จะลงแปลงปลูกได้แล้วส่วนนี้ข้อดีคือกล้วยมันจะไม่ตายครับเวลาลงปลูกแต่ข้อเสียมันก็คือเสียเวลาในการเตรียมแล้วก็ช้านะครับนะเหมาะสำหรับการขนส่งไปที่ไกลๆนะฮะนะครับมันแตกใบอ่อนนะครับมันก็พร้อมนะฮะรากมันเดินแล้วครับวันนี้ก็วันที่30ตุลานะครับก็ปลายฝนแล้วครับก็ผมก็จะย้ายเข้าไปสู่แปลงปลูกเพื่อปลูกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการแยกหน่อกล้วยถุงดำเนี่ยเหมาะสำหรับการเอาไปขายนะครับเอาไปขนย้ายระยะไกลๆนะครับนะฮะก็ทำได้ตั้งแต่กล้วยเป็นใบดาบนะครับนะฮะหน่อกล้วยก็ประมาณ1ฟุตนะครับก็เริ่มชำได้นะครับมันก็จะเริ่มให้แล้วหรือจะชำอีกหนึ่งก็คือที่เขาชำขายนิยมก็คือไปตัดหน่อกล้วยมาแล้วก็ตัดลำต้นเหลือแต่โคนนะครับเหลือแต่โคนแล้วก็มาชำแล้วก็ปล่อยให้มันแตกไปอ่อนมาก็ขายอย่างเช่นกล้วยไข่ที่นิยมกันนะครับมาดูนะครับกล้วยที่ชำใบเข้าสู่เดือนที่2ครับใกล้2เดือนแล้วครับผมก็จะปลูกวันนี้แหละครับวันนี้ลมหนาวเริ่มโชยแล้วครับปลายฝนต้นหนาวนี่ก็รอดแน่นอนครับเพราะมีรากเดินก็จบผลการชำต้นกล้วยในถุงเพื่อการขยายพันธุ์ติดตามคลิปในตอนต่อไปอีกครับผมกับคลิปเป็นแค่นี้ครับ